สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้ก็ไปเจอของแปลกที่7 11นะครับผมติดตามในช่องพี่คิดนะครับพี่สมคิด C2 คุณนะโดยพี่สมคิดป้ายาเรียบร้อยนะครับคือผมสนใจตัวนี้อยู่แล้วก็เป็นมินิคาร์นะครับใครใบใหญ่มากเทียบกับมือผมนะครับใบใหญ่มากเลยลองเทียบกับรถสเกล1:64ก็ได้นะครับใบใหญ่มากเลยนะครับตัวนี้ก็ราคา159 บาทหาซื้อได้ที่7 11นะครับมาแกะกันเลยดีกว่าว่าในนี้จะได้อะไรบ้างว้าวรถคันใหญ่มากเลยนะครับเป็นเรียกว่าอะไรอ่ะรถบรรทุกแล้วกันผมเรียกว่ารถบรรทุกนะก็ด้านหลังก็จะเป็นดำได้นะครับสามารถใส่ดินใส่หินดำได้นะตัวรถเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของลานเฉื่อยนะครับนี่นะครับฟังเสียงดูนะเป็นลานเฉื่อยนะครับไม่ใช่พูแบ็กนะครับลักษณะรถก็สวยงามมากเลยนะครับดูรายละเอียดนะให้ดูชัดๆนะครับนี่ก็เป็นลักษณะรถนะครับก็สามารถดำได้เป็นลักษณะลานเฉื่อยก็ใสแล้วก็ไปทันทีนะครับขับเคลื่อนล้อหลังนะอ่ะเรามาดูว่าเราจะได้อะไรในซองบ้างนะครับในซองนี้ก็จะได้นี่นะครับตัววิศวกรแล้วก็กรวยนะเดี๋ยวผมแกะเลยเขาแพ็คมาดีมากเลยนะครับก็ราคา159 บาทถือว่าคุ้มนะเพราะว่าตัวเขาทำมาได้น่ารักนะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับนี่นะครับก็ขยับอะไรไม่ได้นะแต่ก็ลงสีมาเป็นโทนของเล่นน่ารักน่ารักนะครับพร้อมกลวยอีก3อันในราคา159 บาทถือว่าคุ้มเลยนะครับอ่ะมาดูภาพสวยๆกันเป็นยังไงกันบ้างครับกับมินิคาร์ไข่ที่บิ๊กเอฟขนาดนี้ก็เบื้องต้นนะครับขอให้ดูหน้าซองก่อนนะมันมีรถทั้งหมด4แบบนะครับผมตามหามาได้ก็คือแบบนี้รถบรรทุกตัวนี้นะเดี๋ยวผมตามหาดูว่าที่อำเภอผมนะครับว่าจะมีใบไหนเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูเรื่อยๆนะครับก็ยังไงซีเก้งทอยขอลาไปก่อนกับเจ้าไข่มินิคาร์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ